ัสดีค่ะ In on at TV กับแปมปรียาพรทรัพย์แสนยากรค่ะวันนี้แปมมีช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของรัฐที่ง่ายขึ้นและเป็นประโยชน์กับเราโดยตรงมาแนะนำค่ะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ EGA ขานรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลจึงได้พัฒนา Gov Channel เพื่อเป็นศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนค่ะโดยได้รวบรวมข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐจากหน่วยงานต่างๆไว้ในจุดเดียวและนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการหรือหาข้อมูลของรัฐได้คล่องตัวทั่วถึงมากขึ้น Gov Channel สามารถเข้าใช้งานได้4ช่องทางช่องทางแรกคือเข้าผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ www.govchannel.go.th ที่จัดทำเป็นเว็บท่าหรือ Portal Siteการใช้งานเพียงแค่พิมพ์ข้อความหรือข้อมูลที่ต้องการค้นหาระบบจะทำการสืบค้นและแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ทันทีค่ะช่องทางที่2คือ Mobile Application ชื่อ GAC ได้รวบรวมแอปของหน่วยงานภาครัฐไว้มีการจัดอันดับแอปยอดนิยมและแนะนำแอปใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกดาวน์โหลดและเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกที่ทุกเวลาจากสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตโดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน iOS และ Android ค่ะถ้าบางท่านที่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะคะก็จะมีช่องทางการให้บริการที่เป็นคีย์ออสที่จะไปวางตามจุดต่างๆนะคะซึ่งตอนเริ่มต้นอาจจะยังมีไม่หลายจุดนักนะคะแต่ว่าต่อไปก็จะมีขยายไปในหลายๆภาคส่วนค่ะก็จะทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วถ้าใครไปเดินเจอตู้นี้ที่ไหนก็แค่เอาบัตรประชาชนค่ะเสียบเข้าไปที่ตู้ก็จะตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้นของเราแล้วก็รู้รายละเอียดของเราได้ด้วยตู้บริการอเนกประสงค์ Government Kiosk นี้ยังสามารถพิมพ์รายละเอียดออกมาช่วยลดขั้นตอนการกรอกรายละเอียดเวลาใช้บริการต่างๆของรัฐซึ่งปัจจุบันทำการติดตั้งไว้ในบางพื้นที่ค่ะได้แก่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลศาลายาและโรงพยาบาลราชวิถีอีกช่องทางคืออุปกรณ์สมาร์ทบ็อกซ์ที่จะติดตั้งในพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของรัฐไปยังประชาชนเพิ่มสื่อการเรียนการสอนให้ความรู้กับประชาชนค่ะแม้แต่ภาครัฐเองยังใช้เทคโนโลยีเพื่อเราเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับเราโดยตรงได้ง่ายขึ้นเราก็ควรศึกษาไว้เพื่อเป็นประโยชน์นะคะแปมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ